สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการช่วงของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับก่อนอื่นเลยก็จะขอนำเสนอการช่วงครั้งล่าสุดของบัวขาวนะครับในรายการ BKFC Thailand Presented by สิงครั้งที่3ที่ Central World วันที่4กันยายนปี2565เพื่อไม่ให้ตกรุ่นนะครับเนาะก็จะอัปเดตการชกครั้งล่าสุดของบัวขาวแหละกับเออร์แกนวารอนนักชกตุรกีโดยการชกในครั้งนั้นเป็นกติกาพิเศษนะครับชก5ยกยกละ2นาทีแล้วก็ห้ามใช้เท้าเข่าศอกนะก็คล้ายๆมวยสากลแต่ไม่มีนวมถ้าจะเรียกง่ายๆก็ต้องเรียกว่ามวยสากลมือเปล่าเอานั่นนะเห็นไหมกรรมการไหว้ท่านผู้ชมนะครับก็มาดูสิครับท่านหลังจากที่บัวขาวนะครับในวัย40ปีได้ห่างหายจากผืนผ้าใบไปโดนเติบแล้วก็กลับมาชกใหม่เป็นครั้งที่3ว้าวสำหรับทอไพนี้โชคการแบบกาติกามอยสะก้อน2นาที5ยกหมายใส่หนอมเทียมทั่วจุยกันทำไมสู้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วก็ให้ตีกันนะเห็นบ้านช่วงเขาโกกหูนะว่าให้ลองเบิ้งว่าโล่นนะครับเอาบัวขาวนี่ก็ชกแบบรัดกุมนะเพราะว่าเปลี่ยนการชกด้วยมือเปล่าวันพอเนี่ยโอ้โหกล้ามเป็นหลันหลันพี่น้องเอ้ยบัวขาวเนี่ยนักชกจากสำโรงทาบนะสุรินทร์นั่นแหละเอาก็ยังไม่เคยเห็นฝีมือการชกของวารอนนะครับเนาะว่าจะเก่งสำใดแต่ไม่ธรรมดานักชกตุรกีเพื่อนเห็นว่าแน่กำปั้นนั่นแหละเว้ยสิตีบัวขาวพนะเอาบัวขาวยับไส้เข้าไปมาดูการชกในเชิงสากลของบัวขาวนะครับนะเนี่ยแล้วมาดูว่าถ้าชกคาดเชือกเนี่ยจะสู้บักเดฟได้หรือเปล่าเดฟเลดักคาดเชือกเลดเวพม่านไหมเอาบัวขาวขยับของฮารอดจังไว้แล้วโอกาสเพื่อทำไรตุรกีเอาก็บอกว่าเป็นแขกขาวนะครับตุรกีนะไม่ใช่ฝรั่งมันเถอะมาดูบัวขาวตั้งการแบบมวยเลดเวพม่านะครับเนี่ยสงสัยสิฝึกไปตีกับบักเดฟบิลีหรือมั้งเนี่ยเอาก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ากำปั้นแก่นล่อนมันเถอะไม่เข้าใครออกใครกำปั้นแก่นล่อนเออเอาถึงหน้าท้องแล้วเฮ็ดปากเป็นห้อยๆแล้ววะงั้นเอาว่าจังไหนบัวขาวบัวขาวตีคนเอิกบัวขาวจ้วงโอ้ยเอาไว้ไม่ไว้เอามาจากไหนนี่เอามาจากไหนเอล่ะแน่ฮาขัวโอ้เอานั่นโว้ยจังไหนกับบ่ลูกเด้อบัดนี้ว้าวคอยได้คาโตแล้วพะนะว่าเป็นสิได้หลายบาทอยู่ติมาตีกับบัวขาวขวนนะเห็นไหมล่ะเฮ็ดนาแฮ่นๆนั่นแหละบัวขาวอ้าวนกแต่แต่ยังไม่ทันได้กินน้ำนะครับเนาะยังบัวท่านได้เห็นเดินย่นจากเดินอยู่กันนอกเลยไหมนั่นเนี่ยโอ้ยอ้าวกระแทกยับเขาหน้าท้องจุกนะครับนั่นเนี่ยเอานั่นเฮ็ดนาปานงัวเหยียบตีนกันแล้วเลยเนี่ยมัดขวาเอานี่นี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเข้าสีข้างนะครับเนาะเนี่ยเอานอนทอนเร็วเนาะหาเงินง่ายไหมเนาะเนี่ยเอาและต่อไปนี้เอาไม่ยังมาเฮ็ดนาคือคนค่อยเคี้ยวเถอะบุอ๋อร้องเพลงชาตินะครับเนาะบัวขาวบัญชาเมฆนะครับหรือปอประมุขในขณะนั้นได้เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีนะครับนะเพื่อจะขึ้นชกกับนักชกชาวโมร็อกโกยูเซฟแอกเนตนะครับพวดละ5พฤศจิกายน2548เอาตอนนั้นบัวขาวก็เพิ่งจะมีอายุ23ปีเท่านั้นนะแล้วก็มีท่านขอคลิปบัวขาวไหว้ครูเต็มๆนะครับเริ่มชกที่11 18วินาทีครับท่านThank you.
เราก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมบางท่านนะครับนะก็มีท่านผู้ชมนะที่เป็นผู้หญิงก็ขอเข้ามาอยากจะดูคลิปบัวขาวไหว้ครูเต็มๆมีหรือเปล่านะครับนะมันก็ข้ามได้นะสำหรับท่านที่ไม่อยากจะชมบันทอนแล้วก็บอกว่าห้ามพากเสียงระหว่างไหว้ครูนะครับให้เปิดเฉพาะปีกรองหันตัวก็คงจะเอาไปเก็บไว้หรือยังไงนะครับครั้นจะไหว้ครูอย่างเดียวก็กระไรอยู่ก็ต้องมีการตีกันนำมันตัวเอากรรมการบอกกติกาแล้วนะชกทั้งครูเขามุ่มว้าวว้าวตีกันหน่อยว้าวยกแรงชกกันได้หลังจากที่กรรมการให้สัญญาณชกแล้วก็ใส่กันส่วนตัวสีมายืนแก้ขี้ดังเล่นยุ่งเลยนะโอ้โหสีชมพูคาราบาวกางเกงของยูเซฟแอคเนตเอานักโชคจากตุรกีบัวขาวขยับขวานะครับเนาะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยอายุก็เพิ่งจะ23นะสำหรับบัวขาวเนี่ยยูเซฟแอคเนต25ปีนะครับเนาะเอานะเห็นไหมเตะซ้ายก็เป็นนักโชค MMA ผสมมวยไทยนะครับเอาบัวขาวเตะขานแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยเตะแต่ละบาทเสียงดังสนั่นหวั่นไหวก็เคลียร์ขาคืนเหมือนกันนะครับนะเอาเตะขวาเข้าพับนอกบัวขาวถีบสูงเอาเตะขาเอาเริ่มมองหน้าแล้วว้าวคือเตะแห้งแท้เอาว่ายังไงฮุกซ้ายไปช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหบัวขาวก็หลังจากที่ผิดหวังจากการชิงแชมป์เควันสมัยที่2เห็นไหมเตะขาแต่ละบาทดังสนั่นหวั่นไหวอุ้ยอ่อนซ่อนแต่กางเกงสีชมพูนี่แหละพวดนะเอาแองเกิลก็สีชมพูนะครับเนาะสำหรับบัวขาวนี่ก็กาคาพริกนะครับแองเกิลโคตรแหลมมาใส่สีแดงเอาว่าจังไดเอากอดกันแล้วกรรมการว้าวเย่เอากรรมการแยกออกมาบัวขาวขยับเข่าหาว่ายังไงแอคนิกเอาบัวขาวเตะใส่สูงเอาแอคนิกตัดใส่ครับตัวถือเตะเข่าขาต่อยเอาพวนน่ะเห็นไหมแล้วถีบบัวขาวรอดจากว่าไรโอกาสไว้ที่ช่องว่างก็ใส่เลยเห็นมาเตะขอขาตัวจับขาไรตีเข้าหน้าท้องโอ้ยดังป้องล่างบึงอันนี้เขาเรียกว่าลุกแบบมีชั้นเชิงนะครับเนี่ยถือเข้าเขาดุกส่วงเอานั่นหักลมลงไปเอาเป็นนักชก MMA ยังไงถึงโดนปล้ำลงง่ายๆแบบนั้นเอาบัวขาวเตะใส่นะครับเนาะอันนี้ก็เล็งไปที่ต้นขานะบัวขาวสังเกตนะครับเนาะเนื้อหัวเข่าขึ้นไปน่ะเอานี่ยัดเข้าไปเนี่ยเอาลองเบิ้งอุ้ยกรรมการอะไรว้าวแย่เสี้ยงเกียงขาบานว่ามันมิดเช่บัญชาหลุดเลยเอาไว้27ปีนะหนุ่มแน่นโอ้โหเตะซ้ายพี่น้องเอ้ยเบิ้ลไป2แข้งนะเนี่ยเอาการชกในครั้งนั้นก็กติกามวยไทยเนี่ยเอาบัวขาวเตะซ้ายนะครับเอาวือหมัดเข้าหน้าท้องแทงเข่าเข้าดุกช่วงมันสีดังป๊อกยืดติวงหันเอาหลากมาบ่เนี่ยเอานั่นนะว้าวแยกอีกครั้งหนึ่งนะกรรมการบนธรรมดาที่กรรมการบวินแนวเง่าบ่ท่านพอเดินย่นจักเดินอยู่เอานั่นโอ้ยอ้าวศอกเข้าเอาง่อนต่อนะครับเอาศอกด้านหลังได้หรือเปล่าแต่มวยไทยเนี่ยก็เห็นศอกทางด้านหลังหลายครั้งนะครับเนาะเอาก็น่าจะหมดยกแรกเนาะเอาหลังจากที่หมดยกแรกละพวกเราเห็นผู้สาวเอาเนี่ยบุ้ยเห็นด่ากรรมการไงก็ด่าเจ้าคว้างแล้วว่าจะขึ้นนั่นแหละเอาพวกน่ะเห็นบ่ยกที่สองกันตัวเนี่ยเอ้ยคนรวยเอาคนรวยนะครับเนาะเอาว่าต้องนุ่งเสียกละเว้ยมีกระโปรงใส่กันละว้าวยกที่สองนั่นแหละธรรมดาหรือบัวขาวนะครับดำ.com แหละยังน่ะว้าวถูไปถูมาเห็น68ป่ะนะเอาบัวขาวจับขาอะไรนี่คือภาพชาครับตีคอลัมโตเนี่ยโอ้ยปีนบับมาแล้วเขาว่าเอาตอนนั้นที่ค่ายปอประมุขก็มีฝรั่งด้วยนะครับนะเนี่ยฝรั่งมาให้น้ำมาแล้วเอาหลังจากที่พักยกแรกต่อไปกับยกที่2นะครับเนาะนักชกทั้งคู่ก็จะได้ออกไปทำร้ายร่างกายกันต่อเอาไม่ยังถ่ายยัง
ตอนนั้นก็อยู่กับกำนันแก้ปอประมุขนะครับเนาะก่อนที่บัวเขาจะอันอุปาทิโทมันเดียดยังมาได้ดวงได้ดวงแท้เฮ้ยคนเลดไปทั้งไรแหละคนเลดเนี่ยไอ้คนเลดอุลมมาเบื้องเดียดนะเพียงนะคือได้ดิดดิดแท้เอาก็ต้องมาเช็คดูว่าโดนตรงไหนโดนศอกนะครับเอาเนี่ยเอาคือฟันใส่ถ่ายถ้อยใส่ข้างหลังก็ยังไปแตกข้างหน้าเอาสงสัยศอกสอดมากเนาะครับเนาะเอาว่ายังไงอาการจะชกได้หรือเปล่านะครับนักชก MMA ยูเซฟแอคเน่ครับว้าวตีมาเนี่ยทั้งคนก็ว่าโวสลอดเสร็จแล้วป๊าดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นแป้วแป้วเขาก็ประมาณ5เข็มได้นะครับเนี่ยเอากรรมการให้ตีต่อบ่เฮ้เอาว้าวแตกน้อยๆบ่เป็นยังมาทำไงเอารู้สึกว่าเอาโยนผ้ายอมแพ้เอาโยนผ้าเขาเอาย่อมแพ้อ้าวเห็นว่าล่ะซ้ำนี่ล่ะเนาะวิวายคู่มาโดนๆก็เบิ่งซ้ำนี่ล่ะเอาผลก็ปรากฏว่านะครับเนาะเนี่ยบัวขาวก็ชนะ TKO เพียงแค่ยกแรกเนี่ยโอ้โหเอากฎกติกามวยไทยจริงๆเนี่ยก็ตีศอกทางด้านหลังไม่ผิดกติกานะครับเนาะเฮ้แมนบ่เฮ้อันนั้นนั่นน่ะเห็นอันนั้นเห็นบ่แฟนๆชาวอิตาลีนะสำหรับยูเซฟแอคเน็กนะครับก็เป็นชาวโมร็อกโกนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะที่พลาดผิดว่าเป็นชาวตุรกีนะครับเนาะก็มันสับสนกับคู่แรกนะคู่แรกนี่ตุรกีท่านครับอันนี้ก็เป็นโมร็อกโกนะครับเผามาแล้วลืมหน้าลืมหลังนะเอามาดูการชู้มือกันตัวบัวขาวนั่นแหละเห็นไหมอาจจะก็ทำสีหน้าเหมือนไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับบัวขาวนะเพราะว่าการชกจบเร็วเกินไปนะครับนะไม่ได้โชว์แม่ไม้มวยไทยสักเท่าไหร่เลยอาก็ต้องขอลาท่านผู้ชมโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมมาตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ